สวัสดีค่ะทุกคน Home Cooking by On วันนี้จะมาพาทำมัฟฟินกล้วยหอมกันค่ะตามมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันแรกใช้น้ำมันมะพร้าวมีน้ำผึ้งมีไข่2ฟองมีเบกกิ้งโซดามีเกลือวานิลาเอ็กสตรักแล้วก็นมสดค่ะมีกล้วย3ใบแล้วก็มีแป้งเซลฟ์ไรซิ่งฟลาวเวอร์มาเริ่มผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะวันนี้จะใส่น้ำมันพืชเพิ่มไปด้วยค่ะเพราะน้ำมันมะพร้าวหมดแล้วก็น้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะไม่ใส่มากค่ะเพราะว่ากล้วยเราก็หวานอยู่แล้วนะคะใส่ไข่2ฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะเอากล้วยที่เรายีไว้นะคะเอามาผสมกล้วยนี้ถ้าลูกใหญ่หน่อยก็2ลูกถ้าเล็กๆก็3ลูกค่ะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเกลือวานิลาเอ็กสตรักแล้วก็ตามด้วยนมค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็เติมแป้งลงไปวันนี้ใช้แป้งเป็น gluten free self rising flour นะคะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนเสร็จแล้วเราก็เอามาหยอดพิมพ์ค่ะเพื่อจะไปเข้าตู้อบตอนนี้ตู้อบต้องเปิดไฟรอไว้แล้วนะคะประมาณ165หรือ170องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ20ถึง25นาทีวันนี้ออนจะท็อปปิ้งด้วยพรูนนะคะหั่นพรูนใส่พรูนนี้ดีค่ะมีประโยชน์มีวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะถ้าใครท้องผูกหรืออะไรทานพรูนจะดีมากเลยค่ะหยอดเสร็จแล้วเอาไปอบประมาณ25นาทีค่ะไปชมผลงานของเรากันค่ะตัวมัฟฟินมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นนะคะแอนกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งหอมมากค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับการทำมัฟฟินกล้วยหอมก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทำมัฟฟินกล้วยหอมถ้าใครชอบคลิปนี้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ